ชัดเจนเพราะเป็นการตรวจสอบในส่วนของการดำเนินงานของระบบราชการว่าประชาชนก็ได้รับรู้ว่าถ้าเขามาติดต่อเรื่องนี้เขาจะจบที่โรงเรียนกี่วันเขาจะจบที่เขตกี่วันนะครับสองครับที่ต้องระบุชัดเจนแน่นอนก็คือเรื่องของเอกสารนะครับเอกสารที่มาติดต่อเรื่องนี้กระบวนการนี้เขาต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้างตรงนี้ต้องให้ชัดเพราะในส่วนวิทยากรได้นำเรียนกับพวกเราไปตั้งแล้วมันก็เห็นเมื่อเช้าว่าถ้าเราระบุลงไปในคู่มือแล้วปปร.เนี่ยกระทับตราแล้วว่านี่คือคู่มือประชาชนของเขตนี้ของโรงนี้หลังจากนั้นเมื่อท่านเอาไปใช้ท่านจะเรียกหลักฐานเพิ่มเติมไม่ได้แล้วเพราะในคู่มือมันไม่ได้กำหนดหรือท่านจะไปเพิ่มเติมหลังจากปปร.ให้ความเห็นชอบแล้วก็ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วนั่นเป็นความรับผิดชอบของเราในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเอกสารตรงนี้คือส่วนที่สำคัญที่เราต้องไปวิเคราะห์ในส่วนของกระบวนการของท่านนะครับในส่วนของการทำงานตัวที่3ครับส่วนราชการต้องทำข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดทุนตามที่สำนักงานปปร.กำหนดก็คือตัวนี้ตัวที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นแล้วตัวที่4เมื่อท่านได้คู่มือตัวนี้ไปแล้วนี่ท่านจะต้องไปปิดประกาศเผยแพร่ด้วยรูปแบบไหนก็แล้วแต่ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าท่านมีคู่มือในการติดต่องานของหน่วยงานท่านกี่คู่มือกี่เรื่องนะครับกี่เรื่องอาจจะไม่ครอบคลุมทุกเรื่องก็สุดแล้วแต่เพราะในเบื้องต้นนี่ผมอยากกราบเรียนว่าเราเองก็ต้องเชิญผอ.เขตที่เป็นตัวแทนมาเพื่อต้องการให้วิเคราะห์กระบวนการของเขตว่าอันไหนเป็นอำนาจของผอ.เขตอันไหนเป็นอำนาจของผอ.โรงเรียนเพราะถ้าท่านจำได้วิทยากรพูดตั้งแต่ตอนเช้าว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่ต้องทำคู่มือประชาชนเพราะคนที่มีอำนาจตามตัวบทกฎหมายเท่านั้นที่จะต้องทำคู่มือประชาชนเพราะนั้นต้องมาวิเคราะห์ครับว่าไอ้ตัวที่ผอ.เขตมีอำนาจที่เลขาธิการมอบหมายลงไปตรงนี้ไม่ต้องทำเพราะอำนาจตรงนี้เป็นอำนาจของท่านเลขาเพราะเลขาเป็นคนทำในขณะเดียวกันนี่อำนาจของผอ.โรงเรียนถ้าเป็นอำนาจที่มอบลงไปจากเลขาหรือมอบลงไปจากผอ.เขตผอ.โรงเรียนก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าอำนาจไหนเป็นอำนาจโดยตรงที่เป็นอำนาจของผอ.โรงเรียนที่ไม่ได้รับมอบหมายด้วยตัวบทกฎหมายตรงนี้ผอ.โรงเรียนต้องทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยต้องสกรีนในส่วนผอ.โรงเรียนมาต้องสกรีนผอ.เขตมาว่าช่วยมาวิเคราะห์ที่มีงานไหนบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนคู่มือในครั้งแรกในปีแรกมันอาจตกหล่นไปบ้างเพราะเรารีบนะครับจริงๆต้องขอกราบเรียนทุกท่านแต่ก็ไม่เป็นไรว่าถือว่าเราก็ได้ทำตามกฎหมายมีคู่มือทันก่อนวันที่21กรกฎาคมนะครับถือว่าทุกโรงเรียนมีคู่มือทุกเขตมีคู่มือสปท.มีคู่มือแต่หลังจากนี้เราก็คงไปดูว่าเราไปใช้แล้วมันอาจจะต้องเพิ่มเติมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนก็เป็นหน้าที่ของเขตหน้าที่ของสถานศึกษาในรอบต่อไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วตามพรบนี้ก็บอกว่า5ปีเราเปลี่ยนทั้งคู่มือแต่ว่าในระหว่างถึง5ปีถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้เป็นไปตามตัวระบบในส่วนของการดำเนินการนะครับก็อยากกราบเรียนทุกท่านในส่วนนี้นะครับส่วนที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือการประชาสัมพันธ์คู่มือนะครับเพื่อรับรู้รับทราบร่วมกันในส่วนตรงนี้นะครับนั่นคือสาระสำคัญในส่วนของคู่มือที่เกี่ยวข้องและอีกตัวนึงที่มันกำหนดไว้ก็คือในส่วนของค่าใช้จ่ายถ้าในส่วนของค่าใช้จ่ายในคู่มือหรือกระบวนการไหนจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมก็จำเป็นต้องระบุไว้ในคู่มือให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ระบุไว้แล้วพอเข้ามาติดต่อแล้วเราบอกเราต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้เพราะคู่มือไม่บอกให้เสียนะครับในส่วนนี้เพราะนั้นตรงนี้ต้องไปศึกษาในส่วนของราชการเราอาจจะมีน้อยหรือไม่มีแต่ในส่วนหน่วยงานอื่นก็อาจจะมีนะครับเช่นทะเบียนตามทะเบียนเช่นพวกที่ดินอะไรต่างๆก็อาจจะมีในส่วนตรงนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับเราเองก็สะดวกเวลาเราไปติดต่อที่ดินเราก็จะเห็นว่าเราต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างระยะเวลาในการดำเนินขนาดไหนนะครับในส่วนตรงนี้ไอ้ตัวนี้ถือว่ามันไม่ใช่เป็นส่วนที่มีความสำคัญแต่ก็อยากบอกกับพวกเราว่ามันก็มีผลมันก็มีผลจากการไม่ทำหรือไม่ดำเนินการตามพรบ.นะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ในส่วนของการดำเนินการได้ในส่วนของการฟ้องร้องทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่ของพวกเราที่ไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามพรบ.ไม่ปฏิบัติเป็นตามพรบ.หรือไม่ดำเนินการไปเป็นไปตามคู่มือที่เขารับรู้รับทราบมันก็อาจจะมีผลกระทบนะครับในส่วนนี้หรือท่านอาจจะต้องโดนวินัยนะครับที่มาเกี่ยวข้องอาจจะตัวบทกฎหมายตัวนี้มันอาจจะไปโยงกับเรื่องของการที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติยังไงต้องปฏิบัติหน้าที่ยังไงมันเชื่อมโยงกันได้หรือกระทั่งถึงการร้องในส่วนศาลปกครองมันก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากกราบเรียนครับมันกลายเป็นพรบ.ที่ทำให้ราชการเป็นฝ่ายรับณเวลานี้นะครับเป็นฝ่ายรับเพราะว่าเรามีโอกาสถูกร้องเรียนได้จากผู้อื่นที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
และเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันเช่นถ้าเกิดเขามาติดต่อเราแล้วอาจจะราชการอาจจะการศึกษาอาจจะน้อยแต่เรื่องอื่นอาจจะมากเช่นกันแต่การศึกษาก็อาจจะมีครับเช่นเขามาขอเปิดโรงเรียนเอกชนในขณะนี้แล้วเขาไปกู้เงินสร้างโรงเรียนเอกชนแล้วปรากฏว่าเราล่าช้าหรือเสียหายทำให้เขาเสียดอกเบี้ยโรงเรียนเอกชนเสียดอกเบี้ยการจ้างธนาคารเขาเรียกร้องค่าเสียหายก็มีสิทธิ์อาจจะเป็นไปได้ในส่วนนี้เพราะหลายส่วนที่อยากกล่าวเรียนว่ามันมีผลพวงเท่านั้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ที่มันแต่ละที่บางครั้งเราอาจจะไม่ใช่แต่บางครั้งมันก็ใช่ครับเรื่องการฟ้องร้องในโลกปัจจุบันค่อนข้างที่จะเยอะผู้ปกครองค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้แล้วในส่วนของเขตพื้นที่เองในส่วนของสถานศึกษาเองเราก็ไม่ใช่มีเฉพาะบริบทของเรานะครับเพราะงานที่เราต้องรับฝากจากเอกชนก็มีโรงเรียนเอกชนทั้งหลายนี้แต่โรงเรียนเอกชนนี่เขตเราไม่ต้องทำเพราะว่าถือว่าในส่วนของผู้มีอำนาจหรือผู้มีความอนุญาตอาจไม่ใช่เราอาจจะเป็นผู้ว่าหรืออาจจะเป็นปลัดจังหวัดแต่ต้องดูว่าพรบนี้เป็นพรบมอบอำนาจไหมนะครับถ้าพรบมอบอำนาจคนที่มีอำนาจตัวจริงนะครับก็คือปลัดจังหวัดไอ้หรือแปลงปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือเลขาในลักษณะนี้ต้องดูในส่วนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่ต้องวิเคราะห์กันเช่นเอกชนนี่มันก็หลากหลายครับบ้านเราก็เป็นเอกชนที่ฝากให้กับเขตดูแลแต่3จังหวัดนี่ก็มีเอกชนจังหวัดดูแลนะครับในขณะที่สงขลา3มีทั้งเขตดูแลและก็จังหวัดดูแลนะครับเพราะฉะนั้นคู่มือเอกชนนี่อาจจะออกมาจากสำนักงานการศึกษาเอกชนแต่ว่าเราต้องปฏิบัติตามคู่มือเหล่านั้นเองมันก็มีหลายส่วนครับอาหารกลางวันที่โรงเรียนนี่บางทีเราไม่ได้ดูแลแต่อาหารกลางวันนี่มันมาจากสำนักปลัดถูกไหมครับก็สำนักปลัดเขาอาจจะมีคู่มือในการบริหารโครงการอาหารกลางวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปสืบเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือไม่ผมยกตัวอย่างแค่ว่าให้เราได้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะนั้นตัวนี้คือตัวหนึ่งที่อยากกราบเรียนพวกเราว่าอย่างน้อยวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้ทำพรบแล้วก็คือเรามีคู่มือประชาชนแล้วนะครับมีคู่มือประชาชนแล้วให้สบายใจหลังจากนี้ในปีแรกของปีแรกขอให้เราไปปฏิบัติตามคู่มือส่วนกลางที่ทำให้ก่อนนะครับเป็นฐานก่อนเพื่อความปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็ให้เป็นไปตามคู่มือที่ทางสปท.กำหนดให้เราก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านจะปรับเปลี่ยนอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของท่านแล้วถือว่าท่านปรับเปลี่ยนตามอำนาจผู้มีอำนาจตามผู้อนุญาตตามพรบ.ฉบับนี้นะครับเพราะนั้นเจตนาตรงนี้ที่อยากกราบเรียนกับทุกท่านครับว่าพรบที่ผมนำเรียนตั้งแต่ต้นว่า3ส่วนนะครับทั้งเลขาธิการทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตผู้บริหารสถานศึกษาต่อไปท่านจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองตามพรบนี้นะครับเป็นผู้ปฏิบัติเองนะครับเพราะนั้นวันนี้เรารับรู้รับทราบในส่วนของรายละเอียดคู่มืออะไรต่างๆไปแล้วนะครับเราก็พยายามที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับไอ้ตัวไหนที่เป็นกฎหมายก็ว่ากันไปเพราะวันนี้พอกฎหมายนี้กำหนดมันก็ไม่ชัดทุกมาตราหรอกครับหลายมาตราที่มีคำถามมาหลายส่วนรายการที่มีคำถามมาว่าต้องทำหรือไม่ต้องทำตรงนี้ทางกปรเองก็ตอบไม่ได้ต้องเอามาตราเหล่านี้ไปให้กฤษฎีกาตีความอีกครั้งซึ่งเราก็ทราบว่ากระบวนการกฎหมายไทยนี่มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับเพราะนั้นจะให้ตอบเลยในส่วนของกฎหมายไม่มีใครกล้าตอบครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับในส่วนตรงนี้ก็อยากกราบเรียนครับว่านี่คือเจตนาในส่วนของการดำเนินการว่าเขาให้อำนาจผู้อนุญาตเพราะฉะนั้นท่านก็กลับไปตีวิเคราะห์ว่าผู้อนุญาตในส่วนของเขตมีอำนาจตรงไหนบ้างที่ตรงและตรงไหนบ้างที่มันยังไม่ทำเป็นคู่มือนะครับในส่วนตรงนี้อีกตัวนึงครับก็เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือนะครับก็เป็นขั้นตอนที่อยากกราบเรียนกับทุกท่านว่าในส่วนของการนับพวกเวลาในส่วนของการตั้งจุดนะครับรับคำร้องขอจุดที่ต้องพิจารณาก็เป็นหน้าที่ของเขตนะครับซึ่งผมอยากนำเรียนว่าและอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวบทกฎหมายที่ฝากเราไว้ครับก็คืออำนาจผู้มีอำนาจในอนุญาตที่มันไม่เป็นบุคคลที่มันเป็นองค์คณะบุคคลตัวเนี้ยนะครับที่ต้องบริการประชาชนมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเช่นในเขตของเรามีคณะกรรมการเขตพื้นที่ใช่ไหมครับมีอกกสเขตพื้นที่มีกรรมการนิเทศถ้ามันเป็นอำนาจผู้อนุญาตเป็นองค์คณะบุคคลผู้อนุญาตต้องเป็นองค์คณะบุคคลไม่ใช่ผอ.เขตนะครับเพราะนั้นต้องแยกให้ออกครับถ้าเป็นอำนาจของผอ.เขตก็คือผอ.เขตแต่ถ้าเป็นอำนาจขององค์คณะบุคคลก็เป็นองค์คณะบุคคลนะครับก็คือมติที่ประชุมเป็นผู้อนุญาต
ะครับเพราะนั้นก็ต้องไปศึกษาดูในโรงเรียนก็เช่นเดียวกันก็มีไหมในส่วนที่ก็ต้องผ่านความเห็นชอบหรือผู้อนุญาตคือกรรมการสถานศึกษาแบบนี้นะครับก็ต้องไปวิเคราะห์ดูนะครับในส่วนของผู้อนุญาตเพราะนั้นมันจะมีที่หลากหลายซึ่งในบริบทตรงนี้ปปรใหญ่เขาไม่รู้หรอกครับว่าในส่วนของการทำงานในพื้นที่เราเนี่ยมันมีองค์คณะบุคคลอะไรบ้างมีอำนาจอะไรบ้างมีตัวบทกฎหมายอะไรบ้างเขาก็ดูเฉพาะภาพรวมบางครั้งเขาก็ต้องมาที่ปปรสพทมาถามว่ากระบวนการทำงานเป็นยังไงเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนที่สำคัญเพราะวันนี้กราบเรียนทุกท่านครับว่าวันนี้นี่ปปรขนาดทำของสพทนะครับที่สพททำคู่มือกลางให้เนี่ยยังอนุมัติให้เราไม่หมดเลยนะครับผมถามว่าต่อไปถ้าโรงเรียนทั้ง 30,000 โรงเรียนทำมาทั้ง 30,000 ถึงขนาดไหนเขตทำมา225เขตจะขนาด